ผมจันจิชิบะครับเพื่อนๆครับผมจังเดยโยนั่นนี่ครับอยู่ในแมปของ All Star Tower Defense กันเองครับหรือว่าอยู่ในหน้า Discord ของ All Star กันเองนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะมาแจ้งข่าวสำหรับ All Star อัปเดตใหม่นั่นเองนะเขาได้แจ้งวันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาล่ะก่อนที่เราจะไปดูกันครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะผมก็จะขอบคุณมากเลยครับสำหรับใครที่ต้องการข่าวสาร All Star นะครับผมจะทำให้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อัปเดตต่างๆเนาะนี่ครับเรามาดูในส่วนของดิสหลักกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปดิสอื่นเนาะนะครับสำหรับดิสหลักนะครับตอนนี้ครับทางนาวีได้บอกอัปเดตไปแล้วนะครับจะเป็นอีกวันนึงนะครับไปก็อีกประมาณ2วันนั่นเองนะครับเห็นปะup in a day all two นะครับก็คือไม่1ก็2นั่นเองครับว่าจะอัปเดตเนาะไม่คือไม่วันนี้ก็วันจันทร์ประมาณนั้นนะครับหรือว่าจะเป็นวันอังคารเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกไม่1วันก็หรือ2วันนั่นเองนะครับผมและนี่คือตัวสปอยล์มาใหม่นะครับจะเห็นว่ามีนานามินะครับมีนัทสึด้วยฮะแล้วก็ตัวนี้ผมน่าจะไม่รู้จักไงนะครับจากบีดหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะนะครับที่แจ้งมาในอัปเดตแค่นี้นะครับผมในส่วนที่เหลือเนี่ยเรามาดูทางด้านของซับแอนนอยเมนต์นะครับตัวของนานามิกับนัทสึครับจะสามารถอีโวได้เนาะแล้วก็เรามาในดิสต่อมานะครับสำหรับในดิสนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเรามาดิสต่อมากันบ้างดีกว่านะสำหรับในดิสนี้นะครับเขาก็ได้สปอยไว้พอสมควรเลยเนาะสำหรับตัวละครอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือรูปเหมือนเดิมเนาะทางออฟฟิเชียลนะครับเรามาดูฟิกอัปเดตนะครับอินออฟเนาะนะครับนี่จะเห็นได้ว่าตอนนี้ตัวละครที่มานะครับจะมาเองนะครับผมแล้วเหมือนจะเปิดสตาร์พาร์ทด้วยใหม่ด้วยปะเนี่ยฮันเตอร์เอฮันเตอร์นะครับเหมือนจะเขาบอกว่าจะแก้บั๊กด้วยเนาะในตัวนี้นะครับที่บอกไปเมื่อกี้นะครับและนี่คือตัวละครที่จะเข้ามานะครับนัทสึมีโวน้อยตามที่เห็นนะครับนี่นะครับมีซูโกะนะครับกับตัวของนัทสึด้วยนะครับนี่นี่ครับพร้อมจากบีดด้วยครับมีเหมือนกันครับนี่โคตรเท่และนามีนะครับมีร่างไชนี่ด้วยนะกับตัวของซูโกะนะครับผมคือแบบมีร่างไชนี่ด้วยเว้ยตึงมากนี่ครับร่างนี้คือหลายๆคนน่าจะแบบเฮียไม่คิดว่าจะมีด้วยเหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับนั่นแบบว่าแบบไม่คิดว่าจะมีด้วยเหรอร่างนี้นะครับแล้วก็ตัวของอุโนฮานะบอกว่าจะเห็นว่าจะตีไฟนอลแอทแทคเนี่ยไฟนอลแอทแทคโหระยะจะ200เลยนั่นเองนะครับไม่รู้จะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูทีครับสำหรับในอัปเดตนะครับก็มารอดูกันดีกว่านะว่าในอัปเดตนี้นะครับตัวนัทสึเนี่ยจะเป็นตัวละครที่อีโวจากเก่าหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัว7ดาวที่เข้ามาใหม่เลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยครับสำหรับข่าวสารของออนสตาร์ในวันนี้นั่นเองครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะผมก็จะขอบคุณมากเลยครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตายโยนะละครับผมอย่าลืมช่วยกดติดตามด้วยนะฮะจะได้มีคลิปดีออกมาให้เพื่อนได้ดูกันเองฮะ